สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาต่อกันที่ลายที่3นะคะเป็นชั้นที่3ของมะละกอลูกนี้นะคะนิดจะแกะช้าๆเป็นคลิปที่แกะช้าๆแล้วก็อธิบายเล็กน้อยให้เพื่อนเข้าใจนะคะจะไม่ตัดตอนไม่เร่งความเร็วนะคะให้เพื่อนๆทำตามได้จริงๆเนาะลายที่3นี่ก็จะประมาณคล้ายๆกับลายที่2นะคะแต่จะมีข้อแตกต่างออกไปสักเล็กน้อยนะคะนี่จะต่อลายด้วยการทำกลีบตรงร่องอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นลายกระหนกนะคะอยากฟันปลาเนาะเป็นกลีบที่2นะคะเสร็จแล้วก็จะเกาให้ได้ลักษณะโค้งมนแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะขึ้นลายที่3เนาะเราจะต้องเคลียร์พื้นที่ด้วยการเกาให้ได้ลักษณะโค้งมนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วลายก็จะคล้ายลายชั้นที่2นะคะแต่เราจะทำแตกต่างออกไปตรงที่ว่ามันจะมีสองข้างประจบเข้ามาหากันนะคะบรรจบเข้ามาหากันเนาะก็ทำแบบที่นิทรรศนะคะตั้งมีดตรงนะคะก็ลากมีดลงมาแล้วก็โค้งตวัดขึ้นไปนะคะให้เหมือนลายตะขอเนาะเสร็จแล้วก็เลาะออกแบบนี้ค่ะให้เพื่อนๆดูภาพบรรยายเอาแล้วกันนะคะว่าเราทำลักษณะไหนเนาะการเอียงมีดการหงายมีดคว่ำมีดลงอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆสังเกตเอานะคะว่านิดทำแบบไหนเนาะบางครั้งนิดอาจจะอธิบายไม่ค่อยถ่องแท้เห็นภาพเนาะก็ให้เพื่อนๆดูเอาแล้วกันว่าวิธีทำนิดทำแบบไหนนะคะก็จะทำเหมือนกันกับอีกฝั่งนึงนะคะเราจะทำลายชั้นที่3นี่เราจะทำสองกลีบบรรจบเข้ามาหากันนะคะเสร็จแล้วก็เลาะเหมือนเดิมค่ะเลาะออกแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่างัดไม่ออกเพื่อนลองงัดครั้งหนึ่งแล้วไม่ออกก็คืออย่าพยายามงัด2-3ครั้งนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้งานเราเสียได้นิดขอแนะนำว่าให้ซ้ำรอยเดิมนะคะซ้ำลงไปตรงที่รอยมีดที่เราทำนะคะซ้ำลงไปอีกรอบ2รอบมันก็ออกได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะทำเป็นมีรูปทรงตรงกลางนะคะด้วยการหยักมีดเข้าหากันนะคะก็เซาะร่องนะคะเป็นให้เกิดลวดลายเนาะตวัดโค้งกลับเข้าไปนะคะเหมือนลายหยดน้ำอะค่ะเหมือนกันทำทีละข้างนะคะมันจะได้กลีบที่เสมอกันเนาะถ้าทำข้างนึงไปเลยมันอาจจะไม่เสมอกันนะคะอีกสักชั้นค่ะเหมือนเดิมนะคะฝั่งขวาก็ตวัดออกขวาฝั่งซ้ายก็ตวัดออกซ้ายนะคะแล้วเราจะมีร่องตรงกลางนะคะเป็นหยดน้ำตรงกลางเนาะก่อนที่จะจบเสร็จสิ้นนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนี่ก็จะหยักตามรูปทรงของกลีบที่เราทำไว้นะคะก็ค่อยๆโค้งไปตามรูปทรงของลวดลายที่เราทำไว้เนาะไม่ได้ลงมีดลึกมากนะคะก็ลงประมาณเส้นหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็เลาะออกตอนเลาะออกนี่จะลงมีดลึกเข้าไปหน่อยนะคะ
จะได้ประมาณนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะนี่เป็นลายชั้นที่3เนาะเสร็จแล้วนี่จะเพิ่มลวดลายด้วยการทำใบนะคะแต่ว่าก่อนที่จะทำใบนี่จะเลาะออกตรงนี้ก่อนนะคะให้งานของเราลวดลายที่เราแกะไปนี่ดูโดดเด่นขึ้นมาเนาะเลาะออกประมาณนี้ค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะก็คือว่าเกลาข้างล่างออกให้งานของเราดูโดดเด่นขึ้นนะคะเสร็จแล้วฝั่งนี้นี่จะเกลาประมาณนี้นะคะ เพื่อนเพื่อเตรียมขึ้นใบนะคะการทำใบนี่จะทำง่ายๆค่ะก็ขึ้นร่องก่อนนะคะตรงกลางเนาะขึ้นร่องก็ง่ายๆค่ะด้วยการเอียงมีดเข้าหากัน2ฝั่งเนาะประกบกันมันจะได้ร่องแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำกรีบใบค่ะลวดลายของกรีบใบเนาะลักษณะแบบนี้นะคะพยายามเก็บงานให้ละเอียดนะคะอย่าให้มีเสี้ยนมันจะได้ดูคมชัดสวยงามนะคะวิธีการทำกรีบใบก็เหมือนที่นิดเคยสอนไปค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ได้ทำแบบละเอียดเหมือนตัวนั้นนะคะอันนี้แค่จะอยากร่องตรงกรีบใบแค่นั้นเองค่ะทำใบก็ง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราทำร่องใบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหยักฟันปลาแบบนี้นะคะเพื่อทำเป็นใบเนาะเพียงเท่านี้เราก็ได้ลายแกะสลักสวยๆแล้วนะคะ เพื่อนๆเป็นไงกันบ้างคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเนาะฝากเพื่อนๆไปลองฝึกกันดูค่ะนิดว่าเพื่อนๆต้องทำได้แน่นอนนะคะลายจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นิดเสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมนะคะเราจะได้เจอกันคลิปหน้าเนาะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ